สดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะอีกประมาณ10กว่าวันก็จะเข้าเดือนกรกฎาคมและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีสำหรับชาวลัคนาและราศีกันนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องเกิดดาวอะไรหรือว่าดวงดาวของคุณในบางตำแหน่งนะเขาเรียกว่าตกหลุมตกล่องอยู่ในช่วงระยะเวลาเป็นปะมีฤทธิ์หรือว่าส่งผลทางความดีน้อยแอดมินมีแมวตัวหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ตรงบ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ไปสนใจเขาเนี่ยเขาก็จะร้องนะคะเก็บได้มาค่ะเก็บได้มาจากซุ้มต้นไม้ก็จะมีเสียงร้องรบกวนหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะมาเรียกร้องความสนใจกันตอนหัวค่ำนี่แหละทีนี้นะแอดจะบอกอย่างนี้อย่างก่อนหน้าจะถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวพระศุกร์เอ่ยนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีนักนะคะรวมถึงดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนความสำเร็จของคุณอยู่ในภพเรือนที่เป็นคู่ศัตรูมันอาจจะมีเรื่องของความยุ่งเหยิงทีนี้เราตั้งอกตั้งใจฟังกันนิดนึงนะคะเวลาที่ดาวดีส่งประกายส่งพลังให้เจ้าชะตามันก็มีโอกาสที่จะมีดาวไม่ดีเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมองชีวิตคุณหรือว่าดวงดาวในจักรราศีเนี่ยเป็น 100% นึกออกไหมคะพอเป็น 100% แล้วคุณจะรู้ว่าตอนนี้พฤหัสเข้ามาส่งผลดีให้เจ้าชะตาเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนที่คาดการหรือคาดเดาได้เนี่ยสำหรับแอดนะพฤหัสอาจจะ 20% ดาวอื่นๆอาจจะแค่ 5% อย่างเงี้ยนะคะมันมีดาวทั้งหมดตั้ง10ดวงพฤหัสส่งแสงเป็นเกษตราธิบดี 20% ส่งพลังให้คุณเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งหลักตั้งเนื้อตั้งตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของชีวิตในการดำเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าพฤหัสเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนปัตตานีนะคะปัตตานีแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคนรักกิจกรรมต่างๆตามพันธะกรณีทางสัญญานะคะไปร่วมลงทุนลงหุ้นต่างๆเขาเรียกว่าสามารถไว้วางใจได้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะพฤหัสอยู่ตรงนี้ให้คุณดีเด่นทุกประการเพียงแต่ว่าเวลาที่ชีวิตมันเจอเรื่องราวสะดุดคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ดาวพฤหัสอย่างเดียวคุณยังมีดาวพระเสาร์นะคะเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าเรื่องบุตรเรื่องธิดาเรื่องของลูกจ้างเรื่องของบริวารทั้งหลายยังส่งผลดีสำหรับคนที่ไม่มีพระเสาร์เป็นกาลีจรนะคะคนที่ข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของลัคนาราศีนะคะข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกาลีสีจรอย่างเงี้ยนะคุณเข้าไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่านะคะสเตตัสแรกจะเป็นสารบัญเลยเป็นลิงก์ให้คุณไปหาสิ่งที่ข้องใจสิ่งที่แอดมินอยากให้แฟนช่องแอดมินเป็นมากที่สุดก็คืออ่านให้มากนะคะหาความรู้จากสิ่งที่แอดมินป้อนให้ลงลิงก์ให้และพูดคุยให้ฟังบางคนนะคลิปจบยังถามในสิ่งที่แอดมินตอบไปแล้วที่อยู่ในคลิปนะคะคือถ้าเป็นคน2คน3คนแอดพอเข้าใจแต่พอมันเยอะๆขึ้นเนี่ยแอดไม่สามารถที่จะตอบต่อคนได้ก็จะมีคำพูดหรือคำอะไรที่บั่นทอนจิตใจกันเพราะฉะนั้นแอดอยากให้แฟนช่องของแอดมินน่ะไม่เหมือนแฟนช่องอื่นคือคุณละเอียดในเรื่องของการฟังเพราะดาวรวมถึงแม้ว่าแอดจะไม่ได้ทำนองเฉพาะเจาะจงแต่แอดก็ทายดาวรวมของคุณเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนะคะลัคนาหรือราศีก็เป็นตัวคุณทั้งสิ้นเพราะจุดพยากรณ์มันเกิดมาจากวันเดือนปีเกิดของคุณถูกไหมฮะราศีคือวันเดือนเกิดของคุณลัคนาคือเวลาเกิดของคุณถูกไหมฮะทีนี้พอพฤหัสดีแล้วเนี่ยโอกาสที่เจ้าชะตาในช่วงปีนี้นะคะตั้งหลักตั้งสร้างหลักฐานบ้านเรือนนะกู้ครองคนรักรวมถึงตัวของคุณเองเนี่ยแสวงหาความมั่นคงนะคะเพราะพฤหัสเป็นทั้งเจ้าเรือนปัตตานีเป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุเกิดความมั่นคงทั้งเรื่องงานที่ดินทรัพย์สินการลงทุนการลงหุ้นการทำพันธสัญญาต่างๆผลประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมงานนะคะคุณยังมีดาวอรินะคะไปอยู่ในเรือนมรณะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้แทบจะไม่มีเรื่องใดเลยที่คุณจะแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคไปไม่ได้สำหรับบางคนบอกอะไรแอดมินบอกว่าดีแต่ปรากฏว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ถูกต้องแล้วหาเราเกิดมาเป็นมนุษย์โลกเราต้องพบเจอปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ปัญหาของแต่ละคนนั้นถ้าเราจะถามกันทางโหราศาสตร์มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงดาวนะคะตามลัคนาถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดคุณไปหาลัคนาคุณจะทราบว่า ในพื้นดวงเกิดของคุณมีดาวอะไรตั้งรับอยู่แต่นั่นมันไม่ได้สำคัญอะไรมากสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรู้โหราศาสตร์มาเพียงแต่ว่าคุณฟังดาวรวมแล้วคุณเอาไปตั้งหลักตั้งรับได้นั่นถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการฟังคลิปที่ไม่ต่ำกว่า30นาทีอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูกันว่าเมื่อพฤหัสส่งผลดีนะคะพระเสาร์ส่งผลดีตลอดปีนี้มันมียังคงมีเรื่องอะไรมากระทบให้คุณเซส่วนบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรจำเอาไว้ว่าพฤหัสส่งผลดีให้กับคุณในหลายๆเรื่องที่แอดมินเริ่มต้นมาให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในวันที่7นะคะ7กรกฎาคมดาวมฤตยูจะขยับย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีพฤษภตอนมฤตยูอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็แยกย้ายนะคะไปอยู่ที่นั่นที่นี่หรือบางคนก็ได้โชคลาภทำไมแอดมินทายอย่างนี้โอ้โหทายเหมือนเหวี่ยงแหเลยไม่ใช่ค่ะมรณะมันแปลได้หลายอย่างแอดไม่ได้ดูพื้นดวงแอดก็จะต้องทายให้ครอบคลุมมรณะแปลว่าการจบปิดเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งใน7ปีนี้เกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเรื่องของการเงินใหม่ๆเรื่องของการพบเจอเรื่องราวใหม่ๆตลอดระยะเวลา7ปีนี้ล้มลุกคุกคานเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนมรณะเห็นไหมคะว่าเล็งกับเรือนการเงินมีปัญหาเรื่องเงินตลอดทั้ง7ปีหมุนเงินเข้าดีเงินออกมากเงินตกลงมานะคะรายจ่ายเพียบรายจ่ายน้อยลงแก้ปัญหาได้คือมันมีความแปรปรวนในเรือนการเงินมันมีความแปรปรวนในเรือนปุตตะยังแปลว่าการลงทุนการลงหุ้นในเรือนลาภะนะคะที่แอดชี้ไปเห็นไหมคะว่ามันเป็นกากบาทเห็นไหมคะเมื่อมันเป็นกากบาทแบบนี้ในภาษาคนธรรมดาเขาเรียกว่าองศาส่งถึงกันได้เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานใหม่เรื่องบุตรหลานบริวารนะคะมีความแปรปรวนบางคนบุตรหลานบริวารดีเป็นที่พึ่งพาได้แต่เกิดความเครียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆก็เป็นไปได้ตลอด7ปีนี้มีความอะไรโจดจ่อมีความวุ่นวายมีความวกวนอะไรเขาเรียกอะไรนะหลงไหลคลั่งไคล้แล้วก็ทำแต่เรื่องบางสิ่งบางอย่างบางคนทำโครงการใหม่ๆก็ทำอยู่นั่นแหละนะคะเกิดการแปรปรวนอยู่ในเรื่องนี้รวมถึงความสำเร็จต่างๆก็ขึ้นลงแปรปรวนไม่เป็นไปตามปกติหรือไม่เป็นไปตามระเบียบหรือว่าการวางแผนอะไรต่างๆของคุณนะคะทีนี้มฤตยูย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะมฤตยูเนี่ยออกจากเรือนมรณะแล้วเข้าสู่ภพเรือนสุภะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตา7ปีนี้นะแอดบอกเลยว่ามันมีโอกาสอย่างมากนะคะเวลาที่มฤตยูเข้าสู่ภพเรือนไหนแสดงว่าเรือนนั้นเป็นเรือนที่จะต้องระมัดระวังตั้งหลักนะคะรัดกุมเรือนสุภะยังเป็นเรื่องของทางไกลการต่างประเทศการต่างแดนนะคะการมีความคิดแปลกๆใหม่ๆการมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่แอดมินพูดมาพวกนี้นะคะแสดงถึงการต้องระมัดระวังและจำเอาไว้ว่า7ปีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะปะทุเมื่อไหร่ทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็นเรื่องทางไกลมันต้องระวังอะไรแอดมินมันก็ไม่ต้องระวังอะไรแค่รอบคอบมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือทำงานในแบบที่อยู่ไกลตัวหรือได้พบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่หรือไปสนใจทางด้านของการสร้างเสริมสติปัญญาสร้างเสริมความรู้ความสามารถนะคะเรียนศาสตร์ต่างๆมากมายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปรัชญาวิชาแปลกๆศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์งานวิจัยมีทัศนคติแปลกใหม่กว่าปกติกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าภพสุภะเนี่ยเป็นภพที่3ของเจ้าเรือนปัตตานีเห็นไหมคะก็หมายถึงภพสหัสสะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันอันนี้แอดมินบอกในแง่ที่ว่านับเรือนนะคะ7ปีนี้จะต้องระวังเรื่องของการมีปัญหากับฝ่ายทางคู่ครองญาติพี่น้องของคู่ครองเพื่อนฝูงของคู่ครองเกิดวิวาทะเกิดลักษณะที่ไม่ค่อยลงรอยลงตัวกัน นะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็จะมีโอกาสที่เหมือนกับแบบว่าได้เดินทางไกลได้ไปต่างประเทศใน7 ปีนี้ได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆบางครั้งก็มีฌานหรือว่าอาจจะไม่เรียกว่าฌานในกรณีของคนที่มีของคนที่ปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาอะไรมาอยู่แล้วมฤตยูเข้าภพเรือนสุภะที่เป็นภพที่ค่อนข้างสูงนะคะภพเรือนสุภะเนี่ยยังนับได้ว่าเป็นภพที่เกี่ยวกับเรื่องของโชควาสนาชะตาเก่านะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสหรือว่ามีซิกเซนนั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ภพสุภะยังเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของผู้อุปการะฝ่ายชายผู้บังคับบัญชานะเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินความเจริญรุ่งเรืองบางอย่างใน7 ปีนี้ที่มันจะเข้ามาแบบวูบวาบนะคะความมั่นคงทางด้านของอำนาจวาสนาและบารมีรวมถึงความเจริญทางอำนาจจิตหรือจิตวิญญาณอย่างที่แอดมินบอกไปช่วงระยะ7 ปีนี้ก็จะมีเรื่องจำพวกเนี้ยนะคะเข้ามาหาชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะลัคนาและราศีกันเนี่ยแอดบอกเลยว่าในจังหวะแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะมีมุมที่แอดมองว่าค่อนข้างมีเสน่ห์เพราะว่ามฤตยูเนี่ยไปกลุ่มร่วมกับพระศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ในเดือนกรกฎาคมเจ้าชะตาจะมีอารมณ์หรือรสนิยมที่ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชคดีจากเรื่องของการเงินนะได้รับประโยชน์จากการเดินทางไกลนะคะถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินศิลปะนะค่อนข้างดีเลยปัญหาอย่างหนึ่งของมฤตยูคือเรื่องของความวุ่นวายหรือว่าเจ้าอารมณ์เรื่องของครอบครัวเพราะว่ามันโยกหน้าเรือนปัตตานีอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับครอบครัวคนรักนะคะคู่ครองแล้วรู้สึกว่าจูนไม่ตรงกันพูดคนละเรื่องรู้สึกหัวร้อนเวลาคุยกันแต่แอดว่ามันก็จะแค่นั้นแหละมันไม่แตกแยกแตกหักเพราะอะไรเพราะว่าในเรือนปัตตานีนะคะมันมีพฤหัสบดีอยู่ตรงนั้นพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตานีและคุ้มครองอยู่ตรงนั้นเอื้อมถึงนะคะอยู่ในองศาที่คุ้มครองเรือนสุภะอยู่ในองศาที่บรรเทาเบาบางให้มฤตยูเนี่ยสงบลงได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ประกอบกับว่าในดวงของคุณเนี่ยพฤหัสบดีได้อุดมนระนะคะคือมีดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนที่7นะคะเป็น7แก่ลัคนาก็ปรากฏว่าได้อุดมเกณฑ์ก็จะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเห็นใจแอดก็ขอให้ชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยเข้าใจความเป็นอุดมนระตรงนี้นะคะว่าก็ส่งผลดีให้รู้สึกแบบว่าพิจารณาตัวเองว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวมันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้แล้วฉันก็ยังรู้สึกว่ามันยังชิลอยู่เลยมันยังสามารถที่จะใจเย็นแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆไปได้นะคะรู้ล่วงด้วยนะคะทีนี้แอดก็จะเล่าถึงว่าในวันที่12กรกฎาคมหลังจากนั้นนะคะพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนกัมมะเนี่ยแสดงว่าในเดือนมิถุนายนเรื่องหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงประสบความสำเร็จถึงแม้อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะแต่ความที่เขาไปกลุ่มกับดาวราชาโชคในเรื่องของหน้าที่การงานแอดต้องบอกเลยว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสนะคะไปทำงานไกลไปทำงานต่างประเทศนะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนเขาเรียกว่าเป็นโชคที่มาแบบว่างงๆบางคนมาคอมเมนต์ไงถึงมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยตอนเนี้ยกำลังรอขึ้นเครื่องทั้งที่ไม่มีวี่แววเลยถูกไหมคะทีนี้พระพุธเนี่ยขยับย้ายนะคะออกจากการกลุ่มร่วมกับดาวชาโชคเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะซึ่งไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เสียเพราะว่ายังมีตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเป็นคู่มิตรกับเจ้าเรือนนะคะพุธอยู่ตรงนี้นะคะแสดงถึงความหน้าที่การงานที่จะให้ลาภให้โชคให้ความสำเร็จอะไรกับเจ้าชะตาในบางอย่างที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมแล้วแต่คนจะไปแปลเอาบางคนก็ไปแปลว่าตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาและราศีกันเป็นคนที่อาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับบางคนนะแต่แอดก็ไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าชะตาไปทำอะไรแบบนั้นนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะโหแค่ชื่อมันนี่บอกได้เลยว่าเจ้าชะตา คุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนใครตกงานใครเปลี่ยนงานใครย้ายงานคุณได้รับข่าวดีคุณจะมีโชคจากผลผลิตของงานที่คุณทำอยู่คุณจะมีรายได้จากงานนะคะงานต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันพลิกฝ่ามือจากที่มันอาจจะยุ่งยากอาจจะลำบากในช่วง 3-4 เดือนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ไม่มีนะคะผู้ใหญ่ที่เคยเป็นปัญหาศัตรูหรือว่าอุปสรรคต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนกลับเนื้อกลับตัวมาดีกับเจ้าชะตาหรือบางคนให้โพดผลให้ประโยชน์นะคะโปรโมทเจ้าชะตาเฉยเลยหรือบางคนก็ลาออกอะไรไปด้วยตัวของเขาเองนะช่วงระยะเวลานี้ที่การงานเข้าสู่ภพเรือนลาภะเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่ามีเพื่อนฝูงดีนะคะมีอาชีพที่คนนับหน้าถือตาได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่นะคะมีงานใหญ่นะมีรางวัลใหญ่มีความที่ประสบความสำเร็จตามความใฝ่ฝันเขาเรียกว่ามีโชคในเรื่องของอาชีพการงานนะคะในช่วงระยะเวลานี้พฤหัสจะคงอยู่อย่างนี้ละค่ะไปจนถึงประมาณ28กรกฎาคมทีนี้นะคะมาถึงพระศุกร์ย้ายนะพระศุกร์ย้ายเข้าสู่หน้าที่การงานพระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนสู่พระเห็นไหมดวงของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยบางท่านเนี่ยจะต้องได้ไปทำงานไกลจริงๆนะบางท่านจะต้องแบบไปทำงานเมืองนอกไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเข้าทั้งการงานมรณะมันเข้าทั้งเดี๋ยวการงานวินาศก็จะมานะคะมันเข้าทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่แบบเฮ้ยดูแล้วนี่จะได้ไปเมืองนอกหรือว่าได้ไปทำงานไกลนะแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาที่ดาวเข้าไปสู่ภพเรือนอย่างเงี้ยอย่างดาวสู่พระนะคะเข้ามาสู่ภพเรือนการงานอะโอกาสที่เจ้าชะตาแอดจะต้องบอกแบบนี้ว่าโอกาสที่เจ้าชะตาจะสร้างสรรค์หรือผลิตงานแล้วถูกตาต้องใจผู้ใหญ่เห็นไหมงานมันล้อกันมาตลอดเขาเรียกว่ารับมีเหตุมีผลมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนนะงานของคุณประสบความสำเร็จสู่พระเข้ากรรมะนะกรรมะเข้าลาภะแบบเนี้ยคือมันส่งเสริมกันแล้วมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่าในเรื่องงานอ่ะเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาหาจังหวะให้ตัวเองอ่ะเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนึกออกไหมคะและเป็นที่น่าพึ่งพาสำหรับคนที่อยู่ต่ำกว่าคนที่เป็นบริวารคนที่อายุน้อยกว่าเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่สามารถที่จะสอบชิงทุนสอบแข่งขันอะไรต่างๆได้อะสามารถสร้างหรือผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้ได้ค่อนข้างที่ดิบดีเลยทีเดียวนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดวงการงานของชาวลัคนาและราศีกันนั้นโดดเด่นมากๆค่ะทีนี้นะคะในวันที่17กรกฎาคมดาวเจ้าเรือนวินาศย้ายนะวินาศออกจากเรือนกรรมะแล้วนะคะที่แอดบอกว่ามีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสไปต่างถิ่นต่างแดนหรือวินาศบางครั้งมันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันซึ่งแอดมินมองว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเนี้ยแนวโน้มมันจะออกไปในทางทิศทางค่อนข้างดีอยู่นะคะเจ้าชะตาก็ไม่ต้องกังวลไปถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงปุบปับฉับพลันในช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะแบบนั้นนะคะเจ้าชะตาก็จะได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสถานการณ์ทำงานอะไรแบบนี้นะคะพอวินาศเข้ามาสู่ภพเรือนลาภะเนี่ยมันจะหมายถึงเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะพบเจอกับเรื่องของการเก็งกำไรผลประโยชน์บางอย่างหรือการตัดแข้งตัดขาอย่างการเก็งกำไรก็ระมัดระวังการเก็งกำไรที่มากเกินไประมัดระวังการถูกยักยอกผลงานนะคะในช่วงที่พระอาทิตย์ขยับย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนนี้และเป็นมหาจักรนะคะระวังเรื่องของความผิดหวังจากคนใกล้ชิดในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าอาจจะไปพบเจอเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชะตานะคะทีนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งเวลาที่ดาวเข้าสู่ภพเรือนนี้ต้องบอกว่าดาวมีตำแหน่งเป็นมหาจักรและเวลาที่ดาวอยู่ในเกณฑ์ของโหราศาสตร์เนี่ยมันทายดีหรือว่าทายร้ายไปฝั่งเดียวไม่ได้นะคะต้องทายทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นเรื่องดีก็คือมันเรื่องของการมีโอกาสนะคะที่จะได้รับผลประโยชน์ทางด้านของความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นมรดกนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาที่รอดพ้นจากความวินาศไม่ว่าจะเป็นเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองอะไรบางอย่างนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจไปข้องเกี่ยวกับงานหรือประสบความสำเร็จกับงานที่คุณเก็บตัวซุ่มทำวินาศยังหมายถึงความลึกลับด้วยนะคะความลึกลับความไกลงานมีโชคจากทางไกลนะคะได้โชคลาภจากงานทางไกลได้โชคลาภจากการไปทำงานเมืองไกลได้โชคลาภจากการทำงานต่างประเทศหรือมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายนะคะศีลธรรมเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยได้ลาภผลเกิดผลประโยชน์มีโครงการอะไรบางอย่างที่คุณซุ่มซ่อนทำนะซุกทำเงียบๆอยู่ในห้องลับอยู่ในห้องแลบก็จะประสบความสำเร็จหรือได้รับโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้คือแต่มันต้องเป็นงานที่ทำมานานแล้วนะคะเป็นปีๆมีความอดทนที่จะทำสิ่งเหล่านี้มาเป็นปีๆถึงจะตอบแทนออกมาเป็นมหาจักรในเรือนลาภะนะคะทีนี้ในวันที่28กรกฎาคมพระพุธย้ายเข้าสู่เรือนวินาศแล้วเนี่ยแอดบอกเลยว่าเจ้าชะตานะคะเรื่องปวดหัวในงานสำหรับบางคนก็มีแต่เรื่องของการเดินทางไกลไปทำงานก็มีรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานอย่างฉับพลันก็มีเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าดาวพุธที่อยู่ในตำแหน่งของเรือนราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นดาวพุธที่ค่อนข้างจะได้ตำแหน่งเกณฑ์ของโหราศาสตร์ถึง3เกณฑ์คือทั้งเกณฑ์ราชาโชคเกณฑ์มหาจักรและเกณฑ์อุจาวิราชนะคะเขาเรียกว่าได้โชคแบบตื่นตาตื่นใจในทางวินาศก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเนี่ยพบกับความเสียหายก่อนนะคะแล้วจึงได้โชคอย่างประเสริฐที่สุดหรือว่า2นะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้หน้าที่การงานของคุณต้องไปทำงานไกลต้องเดินทางไกลต้องประสานงานไกลเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะคะเรื่องหน้าที่การงานบางครั้งปวดหัวแต่ถ้าแก้ไขแล้วจะค่อนข้างโดดเด่นและประสบความสำเร็จค่อนข้างดีขอให้อดทนและต่อสู้เพราะว่าดาวพระพุธของคุณนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีพิจารณาให้ดีถ้าคุณเครียดถ้าคุณทุกข์นะคะคุณก็ทุกข์แค่ใจทุกข์แค่กายถ้าคุณวางได้แล้วคุณเดินหน้าต่อเพราะว่าทุกอย่างนะแอดอยากให้บอกว่ามันเป็นวงรอบนะคะเป็นวงรอบของจักรราศีว่าในทุกๆปีเนี่ยดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์จะได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีที่อยู่ในฝั่งซ้ายบนกระดานดำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องตั้งหลักตั้งสติให้ดีเพราะแอดบอกแต่ต้นแล้วว่าต่อให้พระพุธดีหรือพระพุธไม่ดีพระอาทิตย์ดีหรือพระอาทิตย์ไม่ดีคุณยังมีดาวพฤหัสและดาวเสาร์ตั้งหลักให้คุณอยู่นะคะคุณยังมีเรื่องของดาวการเงินที่มาจากเรื่องของหน้าที่การงานที่ค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะคะเพราะว่าพระศุกร์เนี่ยในลัคนาราศีเมษเนี่ยลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเรือนการงานเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยเขาเรียกว่าไหลมาเลยเพราะว่ามันเป็นคู่ธาตุน้ำเจ้าชะตาอาจจะปวดหัวหน่อยอาจจะต้องเดินทางหน่อยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะเดินทางไกลหรือทำงานในแบบโอ้โหหัวหกก้นขวิดในระยะเวลานี้เหนื่อยเหลือเกินเพราะมันคือความวินาศมันเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศแตกหน้าที่การงานกับได้ตำแหน่งที่แบบว่าสุดๆได้ตำแหน่งถึง3ตำแหน่งทั้งราชาโชคมหาจักรนะคะเพราะฉะนั้นอดทนในการทำงานแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่แบบก้อนใหญ่มากๆสำหรับชีวิตคุณนะคะเวลาแอดมินทายว่าก้อนใหญ่คุณต้องดูก่อนว่าพื้นฐานตอนนี้คุณทำอะไรนะใหญ่ของคุณในตอนนี้คือเท่าไหร่นะคะคนลัคนาและราศีกันทุกคนจะไม่ได้มีพื้นฐานเท่ากันถูกไหมคะจนรวยไม่เท่ากันทำงานได้รับเงินเดือนยังไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นก้อนใหญ่ของคุณในสิ่งที่หน้าที่การงานของคุณจะป้อนให้คุณได้เนี่ยมันเท่าไหร่มันก็จะประมาณนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าสันนิษฐานได้จากสิ่งพื้นฐานที่คุณทำแต่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรเลยไม่ได้อึดไม่ได้อดทนไม่ได้ทำอะไรมาเลยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจมาเลยมันก็ค่อนข้างยากเพียงแต่พระพุธในตำแหน่งเนี่ยมันให้ราชาโชคด้วยราชาโชคก็คือโชคที่ได้แบบสบายๆโชคที่ได้แบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอุจจาวิราชก็เป็นโชคแบบพิสดารหน่อยนะคะซึ่งมันเป็นดาวการงานของคุณเลยที่ได้โชคถึง3ตำแหน่งรวมถึงการเป็นดาวมหาจักรด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานคุณมีโชคแบบตกอกตกใจมีโชคแบบงงๆและมีโชคแบบคุณอึดมาคุณตั้งอกตั้งใจมาอยู่ที่ว่า คุณจะได้รับโชคอะไรใน3โชคนี้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาและราศีกันนะคะเรื่องการเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะแอดมองยังไงในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดคุณลัคนาและราศีกันนะเรื่องเงินน่ะดาวรวมส่งผลค่อนข้างทำนายออกมาดีเลยอยู่ที่ว่าจะไปมิกกับดาวพื้นดวงของคุณอย่างไรนะคะเรื่องของเงินยังเข้ามาเรื่องของงานปวดหัวแต่มีเรื่องของผลลัพธ์จากงานที่โดดเด่นนะโชคลาภยังมาจากทางไกลนะคะแอดก็ต้องสรุปให้แบบนี้ก็มฤตยูเข้าสู่พระยังต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างในตอนต้นก็บอกไว้แล้วนะคะส่วนเรื่องความรักก็ต้องบอกว่ามีเสน่ห์ช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ในเรื่องความรักบางคนนะคะอาจจะได้พบเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคู่แท้ในปีนี้ใน7ปีนี้เพราะฉะนั้นต้องรอบคอบรัดกุมนะคะใน7ปีที่มฤตยูเข้าสู่ภพสุภะระมัดระวังว่ามันมีเรื่องของการเป็นคู่ที่อาจจะมากกว่า2ฝ่ายเป็น3ฝ่ายหรือมีการหมกเม็ดอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นทุกคนหรอกก็พิจารณาให้ดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยแอดต้องบอกแล้วว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยปราบปลื้มใจกับครอบครัวของคุณนะคะปราบปลื้มใจกับคนที่คุณแบบลงหลักปักฐานสู้ด้วยกันมาด้วยกันนะปีนี้เป็นปีที่เห็นคุณเห็นค่าในกันและกันปีนี้เป็นปีที่จับมือจูงมือกันทำโน่นทำนี่ลงทุนลงหุ้นใดๆหรือสร้างบ้านสร้างเรือนใดๆให้มันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาในปีนี้เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้แอดก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องนะคะของญาติทางฝั่งคู่ครองคนรักมีปัญหากระจุกกระจิกกระจักนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าตอนนี้พฤหัสเล็งลักคุณแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เพราะว่าดาวที่อยู่ตรงข้ามเรือนตัวตนของคุณอ่ะก็คือดาวพฤหัสตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะก่อนที่แอดจะจบคลิปแอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องชะตากรรมที่เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเดือนกรกฎาคมค่อนข้างมีสติในตัวเองตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะนำโชคนำลาภนำความสำเร็จมาให้แค่คุณระมัดระวังและตั้งสติให้ดีเหตุเพราะว่าดาวพระพุธนะคะที่เดินอยู่ในซีกซ้ายของกระดานดำเนี่ยให้ตำแหน่งดีทั้งสิ้นดาวพุธเป็นธาตุลมก็จริงเจ้าชะตาค่อนข้างแปรปรวนบางครั้งตัดสินใจอะไรไม่ได้สมาธิสั้นนะอยากทำนู้นอยากทำนี้แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณค่อนข้างหนักแน่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะในเรื่องของพาตัวเองเข้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการพาตัวเองเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ความสามารถต่างๆของคุณอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะชาวลัคนาและราศีกันเนี่ยแอดต้องบอกเลยว่าคุณค่อนข้างตีสกิลไปในทางทิศทางที่ดีชีวิตคุณค่อนข้างมีความสุขขึ้นตัวตนของคุณเริ่มเรียนรู้ในเรื่องที่ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายจะไม่อยู่กับคุณยาวนานเหมือนกับคุณเริ่มตกผลึกชีวิตและจะใช้ชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเดินทางของดาวต่างๆของคุณนะคะขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่แชร์คลิปแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาด้วยเพราะทุกๆการแชร์ทุกๆการไม่ข้ามสร้างรายได้ให้แอดมินพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องขอบพระคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ